ผ่านไปสองปีที่เธอลาหายจากข่าวว่าพ่อแม่เธอพาไปขายเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจจากเจียงไฮ้ไปขายตัวอยู่สุไหงโกลกพี่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านนาถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยกันทำนาปลูกข้าวยังพอได้อยู่